คือประเด็นตอนนี้เนี่ยนะไอ้เรื่องราคาน้ํามันเนี่ยผมก็คิดว่าโอเคก็เข้าใจนะผมก็เติมน้ํามันรายราคาเท่ากับคนอื่นๆแหละไม่ได้มีส่วนลดอะไรว่าแหมเป็นพิธีกรคุยถึงแก่นก็ไม่รู้จักกันหรอกก็จัดเต็มมานะค่ะประเด็นคือผมคิดว่าโดยเฉพาะคนดูรายการเราเนี่ยเข้าใจว่า1มันเป็นปัญหาของคนทั้งโลกนะแต่ก็จะมีคนจํานวนนึงไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือจะแซะหรือจะไม่รู้จริงๆโดยเฉพาะพวกคนดังทั้งหลายเนี่ยนะก็จะมาประมาณแบบโอ้โหทำราวกับว่าประเทศไทยเนี่ยผลิตน้ำมันเองนะครับบีบน้ำมันเองคือน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลเนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลตะโนดที่แบบเราสามารถมีเองในไร่เราค่ะเราซื้อส่วน 90% เราซื้อค่ะคนส่วนใหญ่เข้าใจแต่ว่าเดือดร้อนมันเดือดร้อนนะครับแต่มันก็ต้องว่ากันว่าเดือดร้อนนั้นรัฐบาลจะช่วยได้แค่ไหนยังไงรัฐบาลเองก็คงมีข้อจํากัดนะเพราะว่าอย่างที่ทราบกองทุนน้ํามันก็ขึ้นเยอะๆๆอย่างล่าสุดผมเห็นใครอ่ะนักร้องอ่ะใช่มั้ยคุณก้องคุยอะไรอ่ะคุณก้องอะไรเนี่ยเมื่อวานคุณแชร์กันเยอะนะคะคุณก้องขึ้นมาบอกว่าตื่นมาเติมน้ํามันไปทํางานเพื่อหาเงินมาเติมน้ำมันไปทำงานแล้วก็เอาเงินมาเติมน้ำมันไปทำงานเราถึงจะได้มีเงินมาเติมน้ำมันไปทำงานจนรถมีน้ำมันจากนั้นก็ไปทำงานค่ะคือฟังแล้วมันก็โอเคนะคือมันอาจจะได้ความรู้สึกของคนที่แบบโอ้กำลังเดือดร้อนเลยทำงานมาเพื่อเอาเงินไปให้ปั๊มน้ำมันคำถามว่าจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอนะคือถ้าทำงานแล้วได้แค่เงินเติมน้ำมันก็ผมอยู่บ้านดีกว่ามั้งประเด็นคือแบบนี้เอาละมันก็เป็นติดของคุณก้องนะแม่เราไม่ไปก้าวล่วงเขานะแต่ประเด็นคือว่าถ้าเรามีเวลาว่างจากการทำงานเราดูข่าวต่างประเทศกันหน่อยดีไหมครับค่ะเพราะว่าอย่างคุณนันทยาคุณวัชมนหรือคุณผู้ชมที่ดูข่าวประจำเนี่ยแล้วดูข่าวแบบหลากหลายนะไม่ใช่ดูแต่แบบข่าวที่ฉันอยากดูนะเราก็จะพบว่าหลายประเทศเนี่ยหนักกว่าเราเยอะอย่างที่ยุโรปใช่ไหมเห็นล่าสุดเมื่อวานผมดูข่าวอเมริกาเนี่ยมีการอะไรนะขโมยน้ำมันกันแล้วใช่ไหมน้ำมันกันแล้วค่ะศรีลังกานี่ไม่ต้องพูดแล้วไปก่อนแล้วไม่มีน้ำมันใช้แล้วข้าราชการต้องประเทศค่ะข้าราชการหยุดงาน3วันทำงาน4วันเยอรมันเนี่ยยังมีคนแซวว่าถ้ารองนายกเยอรมันเป็นนายกไทยแล้วบอกประชาชนแบบนี้โดนด่าเปิงเลยที่บอกว่าให้ประชาชนอาบน้ำน้อยๆหน่อยเพราะว่าแก๊สมันแพงแก๊สมันมีจำกัดอะไรแบบนี้นะหรือประเทศเพื่อนบ้านเราเข้าคิวต่อน้ำมันกันต่อแถวซื้อน้ำมันกันแบบนี้คือภาวะแบบนี้เนี่ยจะแขวะจะอะไรต่างๆก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าผมคิดว่ามันต้องดูสถานการณ์โลกด้วยยิ่งคนไปแบบใช่ใช่ใช่เนี่ยมันสะท้อนวิธีคิดว่า 1. คุณเข้าใจสถานการณ์โลกแค่ไหน 2. คุณอาจจะเข้าใจแต่คุณแกล้งจะไม่เข้าใจอ่ะฉันจะแซะมีอะไรใหม่อะไรประมาณอย่างนั้นค่ะนะคือนาทีนี้มันต้องช่วยกันทุกคนต้องปรับตัวนะรัฐบาลเองก็ต้องปรับตัวในแง่ของวิธีการทำงานวิธีการที่จะออกมาตรการต่างๆก็ว่ากันไปหรือจะเสนออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าพอมาพันแบบนี้ปุ๊บผมคิดว่าไม่มีประโยชน์อ่ะแต่อาเคค่ะจะมีความสุขก็อันนี้ว่ากันไม่ได้นะค่ะแต่สถานการณ์นี้เนี่ย ต้องทำความเข้าใจกับสถานการณ์ของทั้งโลกเลยนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับวิกฤตที่มันก็อาจจะยืดเยื้อต่อไปข้างหน้าด้วยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะไปจบลงเมื่อไหร่คือถ้าจะติดตามข่าวคุณนิตยาต้องบอกว่าเตรียมใจไว้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่รัสเซียยูเครนแล้วตอนนี้พอมันมีปัญหาเรื่องลิทัวเนียใช่ไหมที่ไปกักไม่ให้รถขนส่งสินค้าของรัสเซียเข้าไปในอีกดินแดนหนึ่งที่ต้องผ่านลิทัวเนียเนี่ยมันก็พึ่มห้ามพึ่มห้ามกันอยู่แล้วก็นาโต้ก็ไม่มีทีท่าเรื่องของการลดลาวาสอกเรื่องการสนับสนุนยูเครนอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงล่าสุดเดี๋ยวคุณนันทยาคงจะรายงานให้กับคุณผู้ชมมาได้ว่าที่เฟซบุ๊กของอาจารย์ดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลออกมาพูดถึงเศรษฐกิจสหรัฐที่เปรียบเสมือนอะไรรถไฟวิ่งชนชานชลาอะไรเงี้ยเพราะไม่รู้จะจัดการปัญหาเงินเฟ้อยังไงเนี่ยอันนี้มันก็จะกระทบกับคนทั้งโลกเลยไม่เฉพาะบ้านเรานะไม่ใช่เฉพาะราคาน้ำมันด้วยนะต่อไปจะยันไปถึงราคาเศรษฐกิจเลยนะคะค่ะข้าวปลาอาหารต่างๆนี่ก็ต้องเตรียมตัวรับมือกันนะค่ะ
พราะอาจารย์กอบศักดิ์บอกเลยว่าต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับสถานการณ์หลังจากนี้จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็บ่นไปวันๆอย่างเงี้ยก็คงคือบ่นก็คงไม่มีใครว่านะคะแต่บ่นแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยว่าสถานการณ์ข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรและต้องทำความเข้าใจกับสถานการณ์ข้างหน้าด้วยเพราะจริงๆในส่วนนี้คือประชาชนก็ส่วนหนึ่งด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของทางรัฐบาลเองนี่ก็เลยเป็นคำตอบไงใช่ไหมคุณปรเมศคุณนันทิยาที่ว่าทำไมจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการโดยเฉพาะในส่วนของสมช.ขึ้นมาดูแลเพราะมันเป็นภาพใหญ่ภาพรวมเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วก็อาหารที่เข้ามาดูในส่วนนี้ด้วยนะคะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเห็นคุณพิธาไปตั้งคำถามว่าสมช.มายุ่งอะไรใช่ไหมสมช.แค่ปราบจดรู้จักแต่เรื่องการปราบโจรสลัดแต่ว่าคุณพิธาเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องความมั่นคงหรือเข้าใจเรื่องความมั่นคงแค่มิติแคบๆว่าความมั่นคงก็จะต้องหมายถึงเรื่องชายแดนเรื่องแรงต่างอย่างที่วันก่อนท่านเลขาสมช.เนี่ยพลเอกสุพจน์มานานิยมท่านก็อธิบายแล้วว่าอย่างที่คุณวัชรมนอธิบายนั่นแหละนะว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้เรื่องราคาพลังงานเรื่องราคาอาหารมันก็จะกระทบกลายเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงใช่ไอ้คุณวัฒมนต์เนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองได้เลยนะเข้าใจอะไรกว้างขวางค่ะอ่านข่าวนี่แหละค่ะนะคะมันกระทบถึงกันหมดนะคะแต่ปัญหาก็คือมีคนบางส่วนมองแยกส่วนแล้วก็ไม่ได้มองถึงผลกระทบในภาพรวมทั้งหมดว่ามันเชื่อมโยงถึงกันยังไงบ้างนะคะค่ะเพราะว่าจริงๆจริงๆนิดนึงนะคือบางคนบอกว่าทำไมต้องเป็นสมช.ทำไมต้องเป็นทหารแต่จริงๆคือถ้าไปดูโครงสร้างเขานะคือสมช.เนี่ยเป็นในส่วนของการถูกแต่งตั้งมาในการดูแลแต่ว่าเขาก็มีการทำงานคือดึงทั้งกระทรวงการต่างประเทศนะกระทรวงพลังงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการร่วมกันแล้วก็ทำงานในการแก้ไขปัญหาอันนี้คือต้องบอกนะว่าเขามาถูกทางแล้วเพราะว่ามันคือภาพใหญ่ภาพรวมของประเทศถ้าคุณไม่ตั้งหลักคุณไม่ตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาดูแลมันจะลำบากเหมือนต่างประเทศที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้แหละถ้าไม่ทำอะไรนี่แหละก็ยิ่งจะโดนด่านะคะค่ะ